วัสดีค่ะป้าปอยบรรณาธิการเว็บไซต์รักลูก .com ค่ะสวัสดีค่ะแม่ดอยบรรณาธิการรักลูกค่ะวันนี้แม่ดอยมัมอิชชู EP 3เราจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับสมความเป็นมัมอิชชู่จริงก็คือปัญหาที่แม่ปวดเสียนเวียนกล้าวตอนนี้ก็คือว่าเกิดภาวะลูกของเราขี้โมโหใจร้อนที่สุดอ้าวเล่าซิที่บ้านเป็นไหมเจ้ามิ้มเป็นไหมคะเป็นมากคือปกติอย่างที่เราเห็นเนาะที่เราเห็นเจ้ามิ้มของเราคนดีของเราจะเป็นเด็กที่อารมณ์ดีแหละไม่ค่อยแจ่มใสร่าเริงเห็นอะไรเขาก็จะสนุกสนานหัวเราะแต่พอเราสังเกตว่าพอช่วงที่เราต้อง work from home หรือว่าเขาเรียน from home ที่บ้านอย่างเงี้ยเอาจริงๆอย่างที่บอกว่าเราเป็นแม่สายกิจกรรมเรามีกิจกรรมให้ลูกเยอะอยู่แล้วแต่การที่ให้เขาอยู่แต่ในบ้านสูงสุดคือชั้น2ชั้น1หน้าบ้านสนามเด็กเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้านคุณปู่บ้างมันก็ทำให้เรารู้สึกเลยว่าลูกอ่ะมีความเครียดเกิดขึ้นเขาเครียดโดยที่เราคิดว่าเฮ้ยเด็กมันเครียดได้หรออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยจริงๆมันเครียดได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็สังเกตคือเขาขี้โมโหมากขึ้นวันนั้นจะลงไปข้างล่างแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าน้ำกันอะไรเงี้ยค่ะใส่กางเกงปกติจะให้ลูกใส่เสื้อผ้าเองแล้วเราก็ไปทำอะไรของเราเสร็จแล้วเราก็มาดูลูกก็ร้องไห้แบบร้องไห้โวยวายเสียงดังมากเลยแล้วเป็นอะไรคือแค่นางอะไรรู้ไหมใส่กางเกงอีกขาลงไปไม่ได้คือใส่แล้วมันไปคู่กันอย่างเงี้ยเขาก็พยายามอยู่งั้นจนเขาร้องไห้น้ำตาไหลแล้วก็เป็นอะไรลูกอะไรเงี้ยคือมันใส่ข้างนี้ไม่ได้สักทีอะแม่มันใส่ไม่ได้สักทีเขาก็พูดย้ำอยู่เงี้ยจนเราต้องแบบเฮ้ยต้องเข้าไปกอดเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแบบลูกไม่เคยเกิดภาวะแบบนี้คือถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็จะเริ่มต้นใหม่อะไรพยายามแต่นี่แบบเฮ้ยเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นความเครียดที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะเจอเหมือนกันดอยเหมือนกันน่ะใช่ไหมป้าปอยคือถ้าสาเหตุจริงๆป้าปอยคิดว่าสาเหตุของเด็กขี้โมโหขี้หงุดหงิดใจร้อนมีสาเหตุเยอะมีสาเหตุเยอะนะคะแต่ที่เราเจอบ่อยๆคืออย่างนี้ก็คือว่าอย่างของแม่ดอยเนี่ยใช่เลยคือน้องอาจจะเกิดความเครียดปกติคือด้วยวัยเขาอะค่ะเป็นวัยออกสังคมเป็นวัยเจอเพื่อนแต่ทีเนี้ยการที่เขาได้อยู่ในที่เดิมๆทำกิจกรรมเดิมๆซ้ำๆโดยที่ไม่ได้ออกไปเห็นอะไรในแบบที่เด็กวัยนี้ควรจะต้องเห็นอย่างเงี้ยเขาก็เลยเกิดความเครียดเด็กเครียดเป็นนะคะเวลาเครียดเป็นเนี่ยออกหลายอย่างบางทีขี้โมโหงุนงิบบางทีก็เงียบเก็บตัวเลยร้องไห้งอแงไม่รู้สาเหตุอันเนี้ยใช่ไหมสังเกตไว้ก่อนได้เลยสองที่เราเจอกันบ่อยๆเลยสาเหตุของการที่ลูกเป็นมีอาการแบบนี้คือว่าไม่ได้ดั่งใจใช่การใส่กางเกงขาดึงไม่ได้นี่คือก็ไม่ได้ดั่งใจคือมันอาจจะเป็นเรื่องตลกแต่แบบเฮ้ยยูเคยทำได้อะแล้ววันนี้แบบไม่ได้ดั่งใจความไม่ได้ดั่งใจของเด็กเนี่ยเกิดเอาจริงๆก็คือว่าเด็กแต่ละคนเขาจะมีโลกของเขาเองด้วยเขาจะรู้สึกว่าฉันนี่แหละที่สุดฉันนี่แหละตัวตนของฉันอยู่ตรงนี้แต่พอไม่ได้ดั่งใจปุ๊บทำไมอันนี้ไม่อันนี้ปุ๊บมึนหงิดก่อนมึนหงิดปุ๊บโมโหเสร็จปุ๊บออกมาเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือไม่ได้ดั่งใจซ้อมี3นะตะกี้2 3คือเคยใช้วิธีนี้เราได้ดั่งใจเชื่อมโยงเห็นไหมเคยแบบเอาอันนี้ไปเลยลูกได้ทำให้ติดเป็นนิสัยติดเป็นนิสัยเราจะว่านิสัยก็ไม่เชิงนะเหมือนทำประจำเราได้ด้วยความเคยชินถูกไหมคะอีกอันนึงก็คืออันนี้แนะนำเลยคือเป็นพฤติกรรมเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบคือยังไงเช่นแม่ก็ใจร้อนพ่อก็ขี้หงุดหงิดอันนี้สำคัญมากยิ่งถ้าสมมติว่าให้ดูทีวีให้ดูสื่อที่มีเนื้อหาประมาณนี้เขาจะรู้สึกได้ว่าคนนี้ก็ทำนี่ถูกแม่ยังทำเลยพ่อยังทำเลยทำไมฉันจะทำไม่ได้พฤติกรรมเรียนแบบสำคัญนะคะจริงๆอ่ะเด็กอ่ะอาจจะไม่ใช่คนใจร้อนเลยเหมือนที่เราเคยคุยกับอาจารย์หมอเดลจำได้ไหมคะว่าเด็กคือผ้าหลากสีเขาอาจจะไม่ได้มีพื้นแบบนี้นะคะถูกไหมแต่ว่าเอ้ยไปเห็นอะไรมาแต่ถ้าคนมีพื้นแบบนี้แน่นอนเราปรับได้อยู่แล้วเราช่วยเขาได้อยู่แล้วทีนี้พฤติกรรมเรียนแบบก็คือเป็นเรื่องสำคัญทั้งหมดที่พูดมาสาเหตุทั้ง 3-4 ข้อเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณแม่ต้องจำไว้ในใจเลยแล้วเดี๋ยวเราไปหาวิธีแก้คือทำให้ลูกรู้จักอารมณ์ตัวเองให้ได้อันที่หนึ่งเนาะรู้จักอารมณ์ตัวเองว่าตอนนี้หนูกำลังรู้สึกอะไรหนูกำลังโกรธหนูกำลังโมโหหรือบางทีอ่ะเด็กเล็กๆเขาจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่เหมือนเขาเพิ่งเกิดมาแค่ 3-4 ปีเขาจะไม่รู้ว่าอารมณ์แบบนี้มันคือโกรธแต่มันรู้ว่ามันไม่ได้ดั่งใจไปซะทุกอย่างเราก็อาจจะช่วยติดป้ายอารมณ์ให้เขานิดนึงว่าตอนนี้ที่หนูเป็นอ่ะหนูกำลังโมโหนะลูก
เนี่ยหนูกำลังโกรธหนูกำลังเสียใจหนูกำลังงอนแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องสอนให้เขารู้ว่าอารมณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะอันที่หนึ่งคือรู้อารมณ์นะคะสองคือพอรู้แล้วทำยังไงรู้แล้วต้องควบคุมมันสิใช่ควบคุมอารมณ์การควบคุมอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าวิทำให้ไม่โมโหใช่ไม่โมโหตลอดชีวิตเป็นไปไม่ได้คือหรือว่าตัดความโมโหไม่ใช่แต่ทำให้ความโมโหความโกรธมันมีกรอบของมันมันไม่ไปทำร้ายคนอื่นมันไม่ทำร้ายใจเขาใช่มันมีเทคนิคอย่างนึงจริงๆคุณพ่อคุณแม่ย้อนไปฟังได้ตอนที่เราคุยกับครูหม่อม EP ที่10อะค่ะรักลูก The Expert Talk ครูหม่อมให้วิธีในตอนของผู้ปรับครองปรับครองใช่ค่ะคือครูหม่อมสอนวิธีการเทคนิคได้ดีมากคืออันที่ได้อันที่1คือเรารู้ว่าลมลูกละอันที่2คือหนูโมโหใช่มั้ยลูกแม่รู้ว่าหนูโมโหพ่อหยุดจากเดิมจะเป็นแม่สายยาวไงหนูโมโหหนูทำแบบนี้ไม่น่ารักตีแม่อย่างนี้ไม่ดีมาเลยว่ามันไม่ดีมันอะไรเงี้ยคำพูดที่เขาบอกลูกว่าลูกไม่น่ารักตีแม่แบบนี้ไม่ดีหนูทำอย่างนี้นี่สี่อะไรเงี้ยมันคือการสั่งสอนตัดสินตีตราเข้าไปหมดแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเป็นแบบนั้นเหรอแต่จริงอ่ะคุณแม่ก็ตัดสั้นถือว่ารู้ว่าลมว่าตอนนี้แม่รู้ว่าหนูกำลังโมโหนะพอแค่นั้นแล้วก็อยู่ข้างๆอยู่ข้างๆไม่ต้องไปไหนอยู่ข้างๆเขาจะร้องไห้เจ้ามิ้นเป็นเหมือนกันเขาจะร้องไห้แบบร้องสะอึกสะอื้นแต่เขาหันมาเฮ้ยแล้วเขาเจอแม่เขาอยู่อย่างนั้นแล้วเราไม่ต้องไปสอนนะอยากสอนก็งับมันไว้ฮึบมันไว้ว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยจิกมือตัวเองไว้อย่าเพิ่งไปสอนอะไรให้รู้อารมณ์แล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นอะพอว่าหนูรู้นะหนูรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้หนูกำลังโมโหแม่รู้ว่าหนูโมโหแม่อยู่ตรงนี้ถ้าอยากพูดเลยแม่อยู่ตรงนี้ลูกแม่รู้ว่าหนูโมโหก็พูดวนไปแค่นี้จบแค่นั้นอันที่สามปิดท้ายแค่นี้คือพอเขาดีขึ้นมนุษย์มันต้องหายอยู่แล้วดีขึ้นก็บอกเขาว่าชวนเขาคุยแทนที่หนูจะตีแม่แทนที่หนูจะโยนตุ๊กตาโยนของเล่นหนูทำอะไรได้หนูคิดว่าหนูจะทำอะไรดีหลังจากที่หนูตอนที่หนูโมโหไม่ตีแม่หนูทำอะไรไม่ต้องไปบอกเขาว่าหนูนับ1ถึง10หนูมากอดแม่หนูอะไรเงี้ยค่ะคือเทคนิคของครูหม่อมอะที่บอกคือครูหม่อมจะบอกว่าให้เขาคิดด้วยตัวเองให้เขาหาวิธีการด้วยตัวเองเขาอาจจะร้องเพลงเขาจะบอกหนูอยากร้องเพลงแม่โอเคงั้นครั้งหน้าเรามาลองกันถ้าหนูโมโหหนูร้องเพลงหนูร้องในใจหรือหนูจะร้องตอนที่หนูร้องไห้อะหรือหนูจะเอาผ้ามาห่มส่วนเจ้ามิมที่จะทำคือเขาจะถูมือเขาจะถูมืออยู่อย่างนี้เวลาเขาโมโหเขาจะถูมืออยู่ของเขาอย่างเงี้ยเอ้ยเรารู้สึกว่าเป็นวิธีการจัดการอารมณ์สักแป๊บนึงเขาก็จะนิ่งและเหมือนเดิมคือทำวนไปค่ะครั้งแรกไม่มีทางทำได้เขาก็จะกรีดร้องโวยวายหาเราแบบตีคือพฤติกรรมเดิมมันจะยังมีแต่คุณแม่ต้องบอกโอเคแม่รู้ว่าหนูโมโหหลังจากโมโหเสร็จแล้วปุ๊บทำอะไรกันดีลูกถ้าโมโหครั้งหน้าทำอะไรดีนับ1ถึง10ถ้าเขาคิดไม่ออกแม่ทำยังไงดีก็ช่วยเขาได้อันนี้คุณพ่อคุณแม่มีบทบาทเข้ามาช่วยใช่ต้องเราบอกว่าแม่หนูคิดไม่ออกจะทำยังไงดีโอเคเราก็จะเสนอวิธีการร้องเพลงเวลาพ่อปล่อยโมโหว่าไปทำไงส่วนมากถ้าโมโหก็คือนั่งคุยคนเดียวอันนี้ส่วนตัวคือพูดคนเดียวถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวละคือข้างในมันตีกันรุนแรงมากหน้าผากร้อนคือมันต้องปล่อยออกมาแล้วอารมณ์สมองส่วนหน้าทำงานคือหน้าผากจะร้อนสังเกตไหมคะเวลาเราโมโหปุ๊บหน้าผากเราจะร้อนแปลว่าตรงนี้แบบหนักมากอารมณ์สูงสุดเราก็จะแบบคุยคนเดียววิธีคุยคนเดียวเฮ้ยทำไมอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะพอเมื่อกี้อะไรปุ๊บเฮ้ยถ้าเราคุยเรื่องเดิมคิดเรื่องเดิมก็จะยิ่งร้อนเย็นนี้กินอะไรดีอ่ะเปลี่ยนเรื่องไปก็จะเปลี่ยนเรื่องไปแต่ว่าทั้งหมดคือการคุยคนเดียวก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราอย่าเพิ่งไปพึ่งคนอื่นอย่าเพิ่งไปพึ่งคนอื่นเอาตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็เราใช้วิธีนี้ซึ่งเด็กก็จะเป็นเหมือนกันค่ะเขาก็จะหาวิธีอย่างที่แม่ดอยบอกหาวิธีรอบๆตัวที่รู้จักก่อนมาทำไงอาจจะมีง่ายๆเลยถูมือนะคะเอาผ้ามาถูมือตัวเองเลยตัวนี้นึงคือนิดนึงใช่คือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยค่ะเข้ากับสิ่งที่เรากำลังส่งเสริมเด็กในยุคปัจจุบันคือการเสริมสร้างทักษะสมอง EF Executive Functionก็คือการทำงานของสมองส่วนหน้าคุมอารมณ์ได้คุมอารมณ์ได้ปุ๊บเขาจะตั้งเป้าหมายแล้วเขาจะทำอะไรถูกไหมคะแล้วเขาจะประเมินตัวเองว่าถ้าฉันเป็นแบบนี้ฉันจะทำอะไรต่อถ้าฉันไม่อยากเป็นแบบนี้ฉันจะทำอะไรต่อเพราะฉะนั้นวันนี้ที่จะมาคุยกันก็คือว่าเราจะเอา EF เนี่ยแหละเอา EF เนี่ยแหละเข้ามาช่วยลูกให้เขาสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้จัดการกับความหงุดหงิด
ขี้โมโหของตัวเองได้และหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านหรือแม้กระทั่งเราเองก็เลยคอมเมนต์คือการใช้นิทานใช่ค่ะก็คือทุกบ้านมีอยู่แล้วเล่มใหม่ก็แล้วแต่เราจะเอานิทานมาสอนเด็กกันอ่ะเข้าเรื่องเลยวันนี้ป้าปอยก็เลยเอานิทาน5เล่มนะคะมาแนะนำทั้ง5เล่มนี้จริงๆแล้วก็เนื้อหาจะเกี่ยวกับการช่วยเด็กๆนะคะในการรู้จักและควบคุมอารมณ์ตัวเองจริงหนังสือนิทานมีเยอะมากแต่ว่าเราเอามา5เล่มก่อนด้วยแบบโอ้ยแม่ดอยบอกว่าอย่าออกมาเยอะเดี๋ยวเล่ายาวแล้วก็เลยออกมา5เล่ม5เล่มนี้นะคะเป็นหนังสือนิทานที่คณะกรรมการเราจะบอกว่าคณะกรรมการคัดสรรหนังสือเด็กเนี่ยลงความเห็นแล้วแล้วก็มีมติร่วมกันว่าเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะสมองเพื่อชีวิตสำเร็จ EF นะคะอาจจะเห็นมีโลโก้ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นหนังสือนี้นะคะหลักๆอย่างที่บอกก็คือว่าช่วยนะคะช่วยให้เด็กรู้จักอารมณ์ตัวเองมาแนะนำก่อนว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่แม่ดอยเอามาก็อย่างเช่นที่แม่ดอยถือแม่ดอยโชว์นิดนึงที่แม่ดอยถือเนี่ยจะเป็นเรื่องบ้านนี้มีเด็กขี้โมโหอันนี้เรื่องแรกเนาะอันนี้เรื่องแรกเล่มที่สองบ้านนี้เฮฮาลีลาน่ารักค่ะเล่มที่สองคือมันเป็นเซตกว่าหนูจะโตเป็นคนดีนะคะเซตนี้คือโจโจ้ขี้โมโหค่ะโจโจ้ขี้โมโหอีกสองเล่มเป็นเล่มแนวแบบสัตว์โลกน่ารักน่าจะเป็นขวัญใจของเด็กๆก็คือไดโนเสาร์บึกซ่านะคะขี้โมโหกับอีกอันนึงคือโมโหแล้วนะเดี๋ยวจะมาดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเล่าให้คุณแม่ฟังสั้นๆอยู่กว่าว่าแต่ละเล่มเป็นยังไงเอาสั้นๆเนาะเพราะว่าจริงๆเซตนี้มันมีขายอยู่นะคะป้าป้อยมีขายมีขายเดี๋ยวเราจะให้ลิงก์ด้านล่างนะคะจะไปขายที่ไหนเล่มนี้ป้าป้อยบ้านนี้เด็กขี้โมโหนะคะเดี๋ยวแม่ดอยกระเถิบไปข้างหน้านิดนึงเด็กขี้โมโหเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ความน่ารักของเล่มนี้ก็คือว่าเป็นบ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่เป็นนิทานที่เป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็มีเด็กหญิงตัวเล็กๆชื่อน้องมะตูมน้องมะตูมที่จะชอบอารมณ์ระเบิดเป็นเด็กขี้โมโหมากใช่ไฮไลท์ของเล่มนี้ก็คือว่าทุกคนในบ้านจะคิดวิธีการช่วยให้มะตูมลดความใจร้อนใช่และเป็นอย่างที่แม่ดอยบอกเลยว่าไม่หายไปจากสายตาน้องมะตูมจะอยู่ข้างๆตลอดคุณแม่มีเทคนิคอย่างหนึ่งคุณพ่อพี่สาวคุณปู่คุณย่าช่วยกันหมดเพราะฉะนั้นไฮไลท์ของเล่มนี้นะคะก็คือว่าเหมาะกับบ้านที่มีคนเยอะๆมีคนเยอะๆซึ่งไม่ใช่แค่เอานิทานไปให้ลูกรู้จักตัวเองนะพ่อแม่ต้องรู้ด้วยนะว่าต้องทำอะไรเล่มนี้สอนได้ดีมากสอนได้ดีมากมันก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอันนี้คาสั้นๆเนาะปู่กับย่าจะบอกว่าเวลาหนูโกรธอ่ะหนูก็เหมือนนาฬิกาที่มันแบบหน้าบึ้งอ่ะหน้าคว่ำอยู่อย่างเงี้ยแต่นิทานมันก็จะบอกว่าเอ้ยแต่ถ้าหนูยิ้มนะหนูก็จะกลายเป็นนาฬิกาที่มันยิ้มแบบนี้ค่ะเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ได้ว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่อาจจะเพิ่งเรียนรู้อารมณ์ลูกอะไรเงี้ยนิทานพวกนี้มันจะเป็นการสอนที่ทำให้เรารู้ว่ามันมีวิธีการไหนบ้างที่เหมาะสำหรับเด็กในการที่เขาจะระบายอารมณ์ถูกถ้าบางทีเราก็นึกไม่ออกว่าอ้าวคุณดอยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเด็กมันจะเหมาะแบบไหนคือเซตพวกนี้มันจะบอกเราได้ว่านับ1ถึง10กระทืบเท้าเบาๆนิทานมันจะเป็นตัวช่วยให้เรามีไอเดียต่างๆเกิดขึ้นมาเนาะอย่างเล่มนี้นิทานทุกเล่มอ่ะค่ะเอามาจากสิ่งรอบตัวทั้งนั้นใช่ใช่บางทีอย่างที่แม่ดอยบอกว่าเฮ้ยนาฬิกาเข็มมันคว่ำลงชี้เลข8กับชี้เลข4มันจะคว่ำลงบอกรู้ได้ว่านาฬิกาหน้าเบื้องอ๋อมันคว่ำสวยหนูว่าตอนนี้หนูหน้าเหมือนนาฬิกาเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากล้วยเคยเห็นกล้วยหอมใช่ไหมมันจะมีความโค้งกล้วยหอมอะไรคว่ำลงปุ๊บเหมือนยิ้มหน้าเบื้องหงายปุ๊บให้เป็นยิ้มสดใสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเล่มที่2มาคุยกันแบบสั้นๆนิดนึงบ้านนี้เฮฮาน่ารักอันนี้ก็เป็นเรื่องครอบครัวเหมือนกันครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเริ่มต้นด้วยความที่ตัวละครชื่อน้องส้มจุกน้องส้มจุกก็คือว่าทั้งบ้านเขาเป็นคนอารมณ์ดีน่ารักหมดเลยเล่มนี้สอนอะไรรู้ไหมคะเล่มแรกเนี่ยคือให้น้องรู้จักอารมณ์ตัวเองและปรับนะคะแต่เล่มเนี้ยช่วยทำให้น้องเรียนรู้อารมณ์อื่นๆเช่นเบี่ยงเบนความสนใจด้วยอย่างนี้ละกันอย่างเช่นเฮ้ยส้มจุกกำลังจะวายๆแล้วร้องไห้คุณยายมาคุณยายบอกว่าดูสิจ้าเอ๋หน้าคุณยายเหมือนอะไรตอนนี้คุณยายบอกคุณยายเป็นแมวเหมียวกลายเป็นว่าพอร้องเมียวเมียปุ๊บส้มจุกนิ่งคุมอารมณ์ตัวเองได้แล้วและส้มจุกก็บอกว่าแล้วแมวร้องยังไงนะกลายเป็นว่าเล่นต่อนะคะการเบี่ยงเบนความสนใจเบี่ยงเบนอารมณ์เนี่ยก็เป็นอีกส่วนนึงนะแต่ไม่ใช่แค่เบี่ยงเบนเฉยๆต้องรู้จักควบคุมด้วยตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของการมีไอเดีย
เริ่มมีไอเดียเพิ่มขึ้นว่าเอ๊ะคุณยายจะเบี่ยงเบนความสนใจยังไงคุณพ่อจะช่วยยังไงจับอารมณ์ลูกจับอารมณ์ก่อนที่มันมีเทคนิคอีกอย่างนึงคือก่อนที่มันจะดำเนินไปถึงจุดนั้นอะเราไม่ต้องทำให้มันไปถึงจุดนั้นก็ได้เรารู้แล้วล่ะเดี๋ยวต้องวีแน่ๆแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะจัดการสภาพแวดล้อมให้มันเป็นไปตามรูปทุกอย่างมันไม่ใช่แต่คือเราเริ่มถ้าเขาเริ่มอารมณ์โมโหหรือโกรธหรือหงุดหงิดหรือจะเริ่มเบี่ยงอะเราอาจจะหยุดกิจกรรมนั้นก่อนหรือหยุดพฤติกรรมนั้นก่อนคือให้เขาถอยห่างออกมาเลยว่ามันจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เรื่องมันไม่เลวร้ายไปกว่านี้ในเทคนิคที่ดอยใช้นะแต่ไม่ได้แต่อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ว่าการเข้าออกจากสถานการณ์แต่ดีเลย์หรือถอยออกมาถอยห่างออกมานิดนึงมันจะทำให้เขาไม่ต้องแบบอยู่กับอารมณ์นั้นๆนานอะสนุกกับอารมณ์โมโหหรืออะไรอย่างเงี้ยเออได้ว่ามันไม่ใช่อาจจะต้องคอยจัดการหาวิธีการจับสังเกตลูกอย่างเงี้ยถ้าอยู่กับลูกอย่างเงี้ยเราอยู่รู้มา2 3เดือนเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยเริ่มละอะไรเงี้ยอาจจะเบี่ยงเบนใช่วิธีคือการเบี่ยงเบนอย่างที่แม่ดอยบอกเบี่ยงเบนปุ๊บเมื่อทุกอย่างสงบกลับไปคุยก็ต้องให้เขาเรียนรู้ว่าสิ่งไหนมันจะเกิดอะไรคือไม่ใช่เบี่ยงเบนแล้วลืมนะใช่กลายเป็นว่าเขาจะไม่รู้เลยว่าตะกี้เกิดอะไรไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยไม่รู้วิธีการจัดการว่าสักครู่เลยนะคะมาเล่มที่3เป็นชุดกว่าหนูจะโตเป็นคนดีเนาะแต่เล่มนี้ที่เรียกมาก็คือว่าโจโจ้ขี้โมโหอันนี้ต่างจาก2เล่มแรกนี้ตรงที่ว่าเมื่อสักครู่เป็นสังคมที่บ้านอันนี้เป็นสังคมเพื่อนแหละเป็นโรงเรียนเป็นเพกล่าวสิ่งที่เกิดขึ้นในเล่มนี้ก็คือว่าทำให้เพื่อนหรือสังคมเป็นกระจกสะท้อนเป็นกระจกสะท้อนถูกของตัวเองของลูกเราเฮ้ยฉันโมโหใจร้อนฉันโวยวายใส่คนอื่นวันนี้ฉันทำพรุ่งนี้คนนี้เขากลับมาทำกับเรากลายเป็นว่าฉันเสียใจอ่ะทำไมคนนี้เขาทำแบบนี้กับเราสุดท้ายแล้วเราก็พ่อแม่ยังอยู่นะพ่อแม่ก็คือในเรื่องนี้โจโจ้ก็จะมีคุณแม่กับคุณครูคอยดูแลอยู่เขาก็จะบอกเหมือนกันว่าเห็นไหมที่หนูอารมณ์ร้อนใจร้อนกับคนอื่นหนูไม่รู้หรอกว่าทำให้คนอื่นเสียใจหรือแม้กระทั่งใช้คำว่าทำร้ายคนอื่นขนาดไหนนะคะแต่พอวันนึงที่หนูโดนบ้างหนูมีความรู้สึกแบบนั้นเลยเรื่องนี้จะมีความรู้สึกของความเห็นอกเห็นใจเข้าอกเข้าใจเข้ามาคนอื่นซึ่งมันเป็นทักษะสำคัญมากแม่ดอยก็คือว่าสังคมทุกวันนี้เราอยู่คนเดียวไม่ได้เราทุกคนมีเงื่อนไขในการใช้ชีวิตต่างกันเพราะฉะนั้นความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะสมอง EF ของตัวเองควบคุมอารมณ์ติดตามใดๆก็แล้วแต่เป็นเรื่องของตัวเองแต่เรื่องนี้อย่าลืมใช้ให้คนอื่นด้วยนะเล่มนี้สอนได้ดีมากสำหรับเด็กโตหน่อยนะคะที่กำลังจะเข้าสังคมเข้ามีปัญหากับเพื่อนหรือทะเลาะกับเพื่อนหรือบ้านไหนที่มีพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะการสอนให้เขาเห็นอกเห็นใจหรือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดทำให้เขารู้ว่าถ้าหนูทำสิ่งนี้มันจะกระทบยังไงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องเริ่มต้นที่ดีที่ทำให้เขารู้ว่าเขามีอิทธิพลหรือมีความสำคัญกับคนอื่นส่งผลกระทบอะไรกับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยมาถึงเล่มที่4บ้างตะกี้เป็นเรื่องของเด็กๆ ก็เป็นเรื่องของแบบสัตว์โลกสัตว์รักใกล้ชิดคือจริงๆนิทานอะถ้าเป็นสัตว์อะสำหรับเด็กวัยตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง 1-2 ปีอะถ้าเป็นสัตว์อะเขาจะเข้าถึงได้ง่ายมากจะอินกับตัวสัตว์ตัวหมูหมาแมวหมีอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ลองดูถ้าเกิดได้รู้จะซื้อนิทานแบบไหนซื้อนิทานที่เป็นรูปสัตว์ก่อนก็ได้มันใกล้ชิดกับเขามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่มนี้เป็นไดโนเสาร์ชื่อบึกซ่าขี้โมโหนะคะเป็นเรื่องของลูกไดโนเสาร์เอาเปิดให้ดูสักนิดนึงก็คือเป็นครอบครัวไดโนเสาร์ที่เจ้าไดโนเสาร์บึกซ่าเนี่ยค่ะเขาจะชอบไปแบบกระทืบเท้าเนี้ยค่ะเตะใส่คนอื่นขี้โมโหตึงๆแล้วสุดท้ายคือเขาดันไปเตะเข้ากับรังไข่ไดโนเสาร์แม่ไดโนเสาร์ปากเป็ดใช่ไหมแล้วแม่ไดโนเสาร์กลับมาคือร้องไห้หาไข่ไม่เจอทีนี้สิ่งที่น่ารักของเล่มนี้ก็คือเหมือนโจโจ้เลยก็คือว่าเฮ้ยเขาสัมผัสได้ถึงอารมณ์ของคนอื่นแล้วอะว่าคนอื่นพอเวลาเราไปเกเรใส่เราไปโมโหใส่วิคนอื่นเดือดร้อนมากเลยอะคนอื่นแบบเขาร้องไห้อะในเรื่องนี้คือแม่ไดโนเสาร์ปากเป็ดร้องไห้เลยนะมันก็เลยทำให้บึกซ่ารู้สึกว่าฉันขี้โมโหแบบนี้ไม่ได้ฉันกลายเป็นว่าฉันทำร้ายคนอื่นนะคะสิ่งที่บึกซ่าทำตอนจบก็คือว่ามีไข่ใบหนึ่งที่หาไม่เจอแต่อยู่ที่เท้าเขาพอดีเขาก็เอาไปคืนแม่ไดโนเสาร์นะคะอย่างนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือน่ารักมากคือนอกจากคืนว่าไข่อยู่นี่ฮะผ
ผมขอโทษครับใช่อันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เด็กจะต้องเรียนรู้ทำผิดแล้วก็ต้องรู้จักขอโทษคนอื่นใช่ค่ะคือจากนิทานที่เราไล่เรียงมาคือนอกจากพอรู้อารมณ์ตัวเองรู้แล้วว่าอารมณ์ตัวเองผลกระทบกับคนอื่นยังไงรู้ผิดรู้ชอบใช่ทันทีที่รู้ผิดรู้ชอบเนี่ยเขาจะสามารถขอบคุณขอโทษออกมาจากใจได้จริงๆแล้วเด็กจะเรียนรู้จากความผิดพลาดนั่นหมายความว่าขอโทษแล้วปุ๊บรู้สิ่งนี้ไม่น่ารักเลยไม่ดีเลยไม่ถามต่อไปเขาก็จะไม่ถามว่าเขาได้เรียนรู้แล้วว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือถ้าแบบพลาดทำก็จะเลี่ยงให้มันเกิดน้อยที่สุดใช่เพราะว่าปล่อยคิดว่าแบบจะไม่ทำเลยมันก็ยากนะบางทีเราก็ทำโดยไม่ตั้งใจนะอ่ะเล่มสุดท้ายเล่มนี้น่ารักมากก็คือโมโหแล้วนะเสียงต้องมาแล้วโมโหแล้วนะเล่มนี้เป็นขวัญใจของที่บ้านมากเพราะเจ้ามิมชอบมากว่าอย่างที่บอกว่าคือเขายังอยู่ในวัยที่คือถ้าเป็นตัวการ์ตูนหรือคนอย่างเงี้ยเขาก็ชอบแต่ถ้าเป็นสัตว์แบบเนี้ยด้วยลายเส้นอะไรเงี้ยค่ะคือเขาจะชอบเล่มนี้มากเลยแล้วมันก็มันมีเรื่องราวของมันเป็นพี่กับน้องอะไรเงี้ยเป็นพี่กับน้องก็คือเป็นเรื่องราวของครอบครัวสิงโตเจ้าป่านะคะที่เจ้าลูกสิงโตที่เป็นตัวเดินเรื่องเนี่ยเขาจะเป็นพี่คนโตแล้วเขาก็จะแบบโดนน้องกวนอ่ะพอโดนน้องกวนปุ๊บบ้านไหนมีลูกสองคนอินน้องจะชอบมาแบบวอแวร์มาวอแวร์แล้วพี่ก็จะหงุดหงิดอยากเล่นกับพี่อะไรเงี้ยแต่พี่ก็แบบฉันก็จะเล่นของฉันอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้พี่เนี่ยหงุดหงิดโมโหพอหงุดหงิดโมโหปุ๊บเอาตะเลิดไปเล่นในป่าพอไปเล่นในป่าปุ๊บเจอสัตว์ที่ไม่ใช่สิงโตเจอเพื่อนที่เป็นหมาลายเจอคุณลุงช้างเจอคุณอาฮิปโปแล้วสัตว์แต่ละตัวเห็นไหมคะว่าขนาดตัวไม่เท่ากันทุกตัวมีความขี้โมโหอยู่ในตัวมีอารมณ์หงุดหงิดอยู่ในตัวแล้วก็แสดงออกมาไม่เหมือนกันสิงโตอาจจะโมโหด้วยการคำรามแต่ในขณะที่ลุงช้างโมโหด้วยการกระทืบเท้าฟันงวง อย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเจ้าลูกสิงโตกลัวเล่มนี้จะบอกเจ้าลูกสิงโตกลัวและมีการสอนมีลุงลิงอ่ะเห็นไหมคะมีลุงลิงมาสอนก็ลุงลิงก็เหมือนเราเนาะมีลุงลิงมาสอนว่าเห็นไหมว่าทุกคนเขามีความโกรธเขาสามารถโกรธได้แล้วก็แสดงอารมณ์เขาแสดงอารมณ์ได้ถือเท้าคำรามหรือทำหน้าตลกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่หนูตัวเดียวนะจ๊ะที่โมโหได้แต่ทุกตัวเวลาเขาโมโหหรือเขาหงุดหงิดเขาจะมีวิธีการจัดการเช่นบางตัวก็จะอย่างที่แม่น้อยบอกร้องเพลงนับหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลูกสิงโตได้เรียนรู้หรือแม้กระทั่งเวลาลูกเราได้อ่านเล่มนี้ก็เรียนรู้ก็คือว่าอ๋อแม่ก็โมโหเป็นสินะแม่ก็โมโหเป็นใช่ไหมคุณพ่อเห็นนั่งเงียบๆอยู่ที่โซฟาคุณพ่อก็หงุดหงิดเป็นอันนี้อันนี้เหมือนที่เราพูดตั้งแต่ตอนแรกว่าวิธีการจัดการอารมณ์มันมาจากการที่หนึ่งอีกทีคือรู้อารมณ์ตัวเองติดลับเบลอารมณ์ตัวเองว่าตอนนี้หนูกำลังรู้สึกอะไรอันที่สองคือแม่รับรู้ว่าหนูโมโหแม่รับรู้ว่าหนูโกรธอันที่สามคือสักพักถ้าดีขึ้นหนูจะทำยังไงและสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่ได้จะบอกคือเราต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับลูกวิธีการแสดงออกอารมณ์ที่เหมาะสมถ้าเราโมโหหรือว่าถ้าเราหงุดหงิดยิ่งช่วงนี้เรา work from home อยู่เนาะเราก็ต้องพูดกันบ่อยๆว่างานลูกอะไรอย่างเงี้ยวิธีการที่เราจัดการกับสภาวะการต่างๆเขาอยู่ในบ้านเขาเห็นนะเขามองเราอยู่หรือบางทีเขาเก็บซึมซับคำพูดที่เราคุยโทรศัพท์กับเพื่อนที่เราคุยโทรศัพท์กับเจ้านายกับลูกน้องหรือกับพ่อกับแม่เราอะไรเงี้ยเขารับรู้หมดฉะนั้นคือจริงๆก็ไม่ได้อยากจะกดดันเกินไปแต่อาจจะต้องระมัดระวังในการแสดงอารมณ์หรือมาช่วยกันหาวิธีการแสดงอารมณ์ที่เหมาะสมด้วยกันซะคือเรียนรู้ไปพร้อมกับลูกได้คือรอยกับคุณสามีจะบอกตลอดว่าเราต้องเติบโตไปพร้อมกับลูกเราไม่รู้อะไรเราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนมันมีผิดพลาดอะไรได้อารมณ์เราก็ปึงปังได้แต่สุดท้ายเฮ้ยถ้าเราปึงปังอ่ะเราก็บอกกับลูกว่าแบบนี้มันไม่เหมาะลูกแม่โมโหมากแต่แม่คุมตัวเองไม่อยู่แต่ต่อไปอ่ะแม่จะทำแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องพัฒนาแล้วก็แบบขัดเกลาไปทุกวันเหมือนที่แม่ปล่อยพูดว่าทักษะ EF เนาะมันต้องฝึกฝนทำซ้ำทำบ่อยๆใช่แล้วก็จริงๆอ่ะนิทานที่เราแนะนำมามันแบบมันช่วยได้มันเป็นตัวช่วยให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่โอ๊ยไม่รู้แล้วจะทำยังไงหมดมุกมาโมไม่รู้จะทำยังไงก็หยิบนิทานก็ได้หรือเวลาสร้างเวลาคุณภาพด้วยนิทานก็ได้ไม่เล่นก็ได้เอาจริงๆไม่เล่นอ่ะวันนึงไม่เล่นอ่ะ
แต่ขอให้อ่านนิทานให้ลูกฟังอ่ะแปลว่า 2-3 เล่มแล้วก็มันก็จะมีประเด็นคุยต่อมาปอยหนูว่าอย่างนี้มันดีไหมคุยกันต่ออะไรเงี้ยเราไม่ต้องลงคือถ้าวันไหนหมดแรงเนาะประชุมมาหมดแรงก็อ่านนิทานชวนคุยกันใช้ปากขยับคุยกับลูกก็ได้ไม่ต้องลงแรงไปเล่นทุกอย่างก็ได้อะไรเงี้ยค่ะป้าปอยทีนี้ถ้าป้าปอยสรุปรวมมาก็คือว่าอาจจะสรุปให้ฟังเล่ามาตั้งนานไม่สรุปไม่ได้เนาะเดี๋ยวคุณแม่จะจับประเด็นไม่ได้เอ๊ะตกลงมาคุยเรื่องอะไรกันอ่ะวันนี้อะค่ะที่เอานิทานมาคุยกันแล้วก็เรื่องเด็กขี้โมโหเรื่องกันเราจะไม่ใช้คำว่าปราบสยบเราจะไม่ใช้เราจะใช้คำว่าค่อยๆปรับเปลี่ยนเนาะปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการลงมือเพราะฉะนั้นหนังสือนิทานที่เรานำมาเนี่ยค่ะชัดเจนมากว่าสิ่งที่เด็กๆจะได้คือการฝึกฝนทักษะสมอง EF Executive Functionถ้าไปในเรื่องของอาการขี้โมโหใจร้อนสิ่งที่ได้แน่นอนจากหนังสือนิทานคือ1การควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แน่นอนอารมณ์2พอควบคุมเสร็จปุ๊บน้องจะรู้จักยั้งคิดไตร่ตรองอุ๊ยเมื่อกี้ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ดีไม่ดีฉันทำอะไรไปพอยั้งคิดไตร่ตรองปุ๊บเขาจะยืดหยุ่นความคิดเขาจะยืดหยุ่นแล้วว่าทำแบบนี้ก็ได้นี่นะ อะไรอย่างเงี้ยถ้าฉันไม่โมโหหรือโมโหแล้วฉันทำอะไรทำอะไรได้แทนอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่ไปข้อ4เพราะหลายๆครั้งอย่างที่บอกต้องฝึกฝนตายกลางทางตกมาตายกลางทางอุ๊ยโมโหขึ้นมาอีกแล้วสิ่งที่ลูกจะได้เรียนรู้ต่อเพื่อขยับไปข้อ4คือทำซ้ำฝึกฝนทำซ้ำไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งทำได้แล้วจากนั้นเขาจะประเมินตัวเองประเมินแล้วว่าเยี่ยมทำได้แบบนี้โอเคก็จะคีปร่องหรือช่องทางนี้ไปตลอดว่าอ๋อฉันทำแบบนี้แล้วมันโอเคฉันไม่โมโหเกินไปมันไม่ส่งผลกระทบถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่ถ้าทางไหนที่ยังไม่เยี่ยมเขาจะยืดหยุ่นความผิดต่อกลับไปอีกรอบนึงเอ๊ะไปสายไหนดีทำยังไงดีเพราะฉะนั้นเห็นไหมเรื่องเดียวอารมณ์เดียวได้ทักษะสมอง EF ไปเยอะมากนะคะอยากจะแนะนำเพิ่มเติมว่าไม่ใช่แค่เรื่องเด็กขี้โมโหที่ใช้นิทานนะคะทุกเรื่องที่คุณแม่มองเห็นแล้วว่าลูกควรจะมีทักษะเพิ่มขึ้นเช่นขี้อายเป็นคนไม่กล้าแสดงออกเป็นคนขาดความมั่นใจนิทานช่วยได้ค่ะการเอาชีวิตประจำวันเข้ามาผูกเนี่ยมาเชื่อมโยงเนี่ยช่วยได้เพื่อให้ลูกพัฒนาทักษะสมอง EF อย่างที่บอกไปได้เรื่อยๆแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยคุณแม่ต้องมั่นใจด้วยนะว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันคือการปูทางให้ลูกในอนาคตเพราะมันเป็นทักษะในอนาคตจริงๆค่ะค่ะเอาละค่ะป้าปออยากได้นิทานเซตเนี้ยซื้อได้ที่ไหนคะหาซื้อได้นะคะสำหรับคนที่ต้องการนิทานเซตนี้ก็คือซื้อได้ที่ LINE @lakuselect นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะคะใครสนใจไม่ใช่แค่เรื่องโมโหนะมันมีหลายเรื่องใช่เรามีหลายเซตนิทานลองไปหาดูเอาละค่ะแม่ดอยสำหรับวันนี้หอมปากหอมคอและพอได้ไอเดียนะคะในการที่ไปดูแลช่วยดูแลเจ้าหนูขี้โมโหของเรานะคะใช่ค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลเจ้าตัวเล็กเพราะเขาจะอยู่กับเราไปอีกหลายนานหลายเดือนเลยค่ะกว่าโรงเรียนจะเปิดเทอมนะคะค่ะแล้วเจอกันในมัมอิชชู่ EP หน้านะคะค่ะสวัสดีค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotifyและ YouTube Channel รักลูกคลับอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ